สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมาชมแปลงหญ้าเพนโกล่าครับแปลงหญ้าเพนโกล่าที่ปลูกแบบปันกลบนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ตอนแรกที่ปันกลบนะครับเป็นยังไงนะครับคลิปที่ผมแชร์ลงล่าสุดนะครับคือคนปลูกนี่มือใหม่นะครับมือใหม่แล้วก็บอกว่าเอาท่อนพันธุ์นี่วานแล้วก็เอารถไถเดินตามมาเหยียบนะครับซึ่งดินมีความชื้นนะครับท่อนพันธุ์ไม่กดลุ่มกับดินนะครับไม่ใช่แบบตมนะครับผมก็เลยว่าเอาแบบนี้นะครับเอารถไถโรตารี่นะครับเอามาปั่นกลบนะครับแล้วเขาก็เอามาปั่นกลบนะครับซึ่งในแปลงนี้เนี่ยเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับแกนี่ใช้ท่อนพันนี่ประมาณ 1,000 กิโลนะครับถ้าจำไม่ผิดครับก็เต็มรถเลยนะครับใส่แบบหนามากครับใส่แบบหนามากซึ่งท่อนพันมีอายุที่แก่จัดนะครับก็ใช้ผ่านโรตารี่รถไถนะครับเอามาปั่นกลบนะครับก็นี่ก็เป็นดินร่วนปูนดินทรายนะครับก็ปั่นกลบเสร็จแล้วนะครับสรุปคือแห้งแล้ง1อาทิตย์นะครับไม่มีน้ำเลยนะครับ ไม่มีน้ำเลยแต่ว่าดินชื้นๆแห้งแบบ1อาทิตย์ไปเลยนะครับผมก็มันจะติดมันจะตายไหมนะครับก็สรุปนะครับสรุปคือฝนลงเลยครับฝนหลังจาก1อาทิตย์นี่ฝนลงเต็มที่นะครับลงเต็มที่หญ้าก็เริ่มที่จะเกิดมาเรื่อยๆจนหนาถึงทุกวันนี้นะครับใช้เวลาประมาณ1ปีกว่านะครับก็เป็นที่ดอนนะครับนี่ก็ถ้าเราจะปลูกแบบปันกลบเราก็ต้องศึกษาดูดีๆนะครับไม่งั้นมันจะเสียท่อนพันธุ์ไปนะครับท่อนพันธุ์ที่มีอายุที่ไม่ค่อยจะแก่นะครับมีอายุที่ไม่ค่อยจะแก่เท่าไหร่นี่มันอาจจะตายได้นะครับอาจจะตายได้ด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับถ้าเป็นไปได้หาต้นพันธุ์ที่มีอายุที่แก่จัดๆหน่อยนะครับนี่ก็ตัดไปแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับนี่ดูยิ่งตัดยิ่งหนานะครับตอนแรกก็มีวัชพืชชนิดอื่นนะขึ้นมาเต็ม นะครับไม้ราบอะไรต่างๆครับพอตัดไปตัดมาเนี่ยเพนโกล่าเขาคลุมได้หมดนะครับเขาคลุมได้หมดนี่ในแปลงนี้นะครับบริเวณนี้เลยในแปลงที่ผมแชร์ลงไปนะครับก็คือมันสวยนะครับมันหนานะครับมันหนามากนี่ดูนี่ยิ่งตัดยิ่งหนานะครับก็จะเลื้อยเข้าหากันเองนะครับไอตอนแรกๆต่อ1ต่อ2นี่วัชพืชชนิดอื่นมาเต็มนะครับก็ลองไปค้นๆดูตามที่เก่าที่ผมได้ลงครับตัดไปตัดมาก็เหลือแต่เพนโกล่าเท่านั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ